สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะสำหรับคนรอรักเก่าว่ารักเก่ามีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาไหมนะคะในเดือนกันยายนนี้สถานการณ์นะคะความคิดความรู้สึกของเขาและความเป็นไปได้ระหว่างคุยกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูซิว่าสถานการณ์นะคะความสัมพันธ์ปัจจุบันของคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ของเขา2ดาบ2เหรียญนะคะ8ถ้วยโอเค Nine of Cup โอเคค่ะ High Priestessหลังจากที่เขาเลิกลาหรือหันหลังเนี่ยนะคะจากเราไปนะคะเขานะคะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเปิดตัวตนไม่ได้ว่าคบกับคนนี้หรือคุยกับคนนี้ไปไหนมาไหนต้องหลบหลบซ่อนซ่อนหรือแอบคุยนะคะอยู่ในความสัมพันธ์การแอบคุยหรือความไม่แน่นอนความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงต่อนะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่สเตเบิลสำหรับเขาเลยสำหรับความสัมพันธ์และความรู้สึกนี้นะคะโอเคความรู้สึกที่เขามีต่อความสัมพันธ์ตรงนี้ล่ะคะเป็นอย่างไรรู้สึกดีหรือแย่แค่ไหน3ถ้วยนะคะโอเคเป็นเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งหรือต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนซึ่งตัวเขาเป็นคนที่ไม่คือเหมือนอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาคนเดียวจะเป็นของอีกฝ่ายนึงด้วยแล้วเขารู้สึกว่าใจนึงเขาทำใจเวลา 50% ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหวังอย่างที่เขาคิดไว้หรือในเรื่องของการที่จะคอมมิตเมนต์ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาช่างใจแล้วล่ะว่าหรือเผื่อใจไว้แล้วล่ะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างใจเขานะคะเพราะว่ามันติดกำแพงของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์หรือยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือลงหลักปักฐานปักใจกับเขานะคะนะคะค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรแต่ก็ทำใจไว้แล้วล่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงต่อล่ะแฮงแมนนะคะไม่เป็นไปอย่างใจเขาพยายามแค่ไหนมันก็ยังเป็นในลักษณะของการไปมาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนไม่คอมมิตเมนต์นะคะทำใจค่ะกับความรักครั้งใหม่ทำได้แค่คุยไปประวิงเวลาแล้วก็ใช้เวลาไปวันต่อวันคาดหวังไปเป็นวันๆน่ะนะคะอันนี้คือสถานการณ์ของเขาในฝั่งเขาเนาะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณล่ะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ7ถ้วยยังคิดถึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะคุยหรือติดต่อสื่อสารมานะผ่านตัวกลางผ่านเพื่อนผ่านคนกลางต่างๆนะคะยังคิดถึงอยู่ถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ตามหรือบางคนเลิกกันมานานละนะคะโอเคต่อไปเกณฑ์ที่จะกลับมาเนี่ยมีนะคะมีแต่ว่าอาจจะเป็นฝั่งเราที่รู้สึกว่าจะต้องเป็นฝ่ายทักไปนะหรือถ้าทักก็คือจะทักผ่านตัวกลางอย่างพี่บอกนะคะมีเกณฑ์จะได้ยินข่าวจากเขาด้วย King of Okay เดินหน้าการรอคอยจะได้สิ้นสุดการรอคอยนะคะจะได้คุยกันละสักทีนึงนะในเดือนกันยาโอกาสค่อนข้างสูงค่อนข้างมีโอกาสสูงเลยนะคะแล้วคุยกันแล้วเนี่ยหรือได้กลับมาคุยเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อจะมีเกณฑ์ไปในทิศทางไหนต่อนะคะ
เพจซอฟคัฟนะคะ10ถ้วยโอเคชาริออตนะคะก็ยังงงๆกับความสัมพันธ์กลับมาคุยความรู้สึกดีไหมดีนะก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแหละแต่ก็ยังงงๆก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็ยังปล่อยให้อยู่ในจุดนั้นต่อคืออยู่ในจุดที่งงๆอ่ะเพราะใจนึงรู้สึกว่าไม่อยากที่จะกลับไปแล้วมันเป็นเหมือนเดิมเพราะเขาคิดภาพไว้แล้วว่าถ้ากลับไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดิมดังนั้นรู้สึกเหมือนได้เคลียร์หรือได้คลายความกังวลได้คลายอะไรบางอย่างที่มันแบบค้างคาใจอ่ะให้มันเคลียร์แล้วก็เดอะฟูลคือปลดล็อกปลดปล่อยไปดีกว่านะคะเริ่มต้นต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าไม่งั้นมันจะยังเป็นคือกลับมาเดี๋ยวมันจะเป็นบาดแผลเดิมๆพูดง่ายๆว่าการกลับมาครั้งนี้คุณอย่าไปคาดหวังในลักษณะของการคอมมิตเมนต์กลับมาคุยแฮปปี้เคลียร์แค่นั้นนะคะแล้วก็ต่างคนต่างเดินหน้าของตัวเองต่อไปมากกว่าเนาะต่อไปนะคะให้ความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะฮันนีมูนThis could be the one บางคนในที่นี้นะคะมีการคอมมิตเมนต์หรือมีคนคุยอยู่แล้วนะคะเรารู้สึกว่ากำลังไปได้ดีเลยมองว่าให้ไปกับคนข้างหน้าดีกว่านะคะส่วนคนเก่าเนี่ยแค่เคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกตัวเองเคลียร์อะไรที่มันขัดข้องหมองใจหรือว่าความรู้สึกที่ว่าที่มันติดขัดอะนะคะในการคุยในครั้งเนี้ยหรือการในกลับมาในครั้งเนี้ยมันคือการเคลียร์ความรู้สึกของเราและเขามากกว่านะคะดังนั้นการกลับมาอย่าคาดหวังเดี๋ยวจะเจ็บนะคะต่อไปนะคะทั้ง12ราศีราศีใดมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาหาชาวพฤษภบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูชาวเมษกันก่อนชาวเมษนะคะจะมีเกณฑ์วนกลับมาหาพฤษภไหมEmperor 3ไม้เท้าหันหลังแล้วค่ะ4ถ้วยหันหลังเพิกเฉยแล้วก็เขามีหลายอย่างที่เขาโฟกัสเขามีหลายอย่างที่เขาต้องทำแล้วก็มีเรื่องตัวเลือกใหม่แล้วก็ความรู้สึกยังไม่พร้อมคุยยังไม่พร้อมที่จะวนกลับมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะต่อไปพฤกษพจะกลับมาไหมคะพฤกษพนะคะแฮงแมนเดอะซันเขามีคิดวนกลับมาแล้วค่ะเขามีการเริ่มต้นใหม่มีการคบหาดูใจกับคนใหม่อยู่นะคะต่อไปนะคะเมถุนจะกลับมาไหมคะคนรอรักโอเควิวออฟฟอร์จูนมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมานะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยแค่เคลียร์ใจหรือเคลียร์ปัญหาเพื่อที่ว่าจะไปทางไหนต่อเคลียร์เสร็จแล้วก็จบนะคะคุยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายเนาะต่อไปนะคะกรกฎจะกลับมาไหมคะ Justice นะคะ7เหรียญคิดถึงค่ะแต่ยังไม่วนกลับมานะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเดินหน้าไปแล้วอ่ะมีคิดถึงแหละแต่ว่าตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจนะเหมือนเด็ดเดี่ยวพอสมควรนะคะยังไม่พร้อมวนกลับมาต่อไปสิงห์นะคะจะกลับมาหาพฤษภไหม8ไม้เท้านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารมาแบบที่ไม่คาดคิดเลยนะคะจะเป็นเรื่องราวหนักใจหรือมีภาระใจบางอย่างที่อยากที่จะพึ่งพาคุณหรือว่าบางอย่างที่อยากจะเคลียร์กันนะคะต่อไปกันนะคะจะกลับมาหาพฤษภไหมคะ Ace of Pentacles มีเกณฑ์นะคะที่จะหันหน้าเข้าหามากขึ้นหรือมีการทักเข้ามานะคะแบบที่คุณเองไม่คาดคิดเลยนะคะต่อไปตุลนะคะตุลจะกลับมาไหมคะ The Fool มีการเริ่มต้นใหม่6ไม้เท้าเขาเดินหน้าเรียบร้อยแล้วก็มีการคุยหรือเดทกับคนใหม่อยู่นะคะเจอกับความรักครั้งใหม่อยู่นั่นเองต่อไปนะคะพิจิกพิจิกจะกลับมาไหมคะ
Justice อีกแล้วนะคะ Knight of Pentacles Magician มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาแต่มาทั้งคนใหม่และคนเก่าคือเขามีคนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็วนกลับมาหาเราด้วยจับตาสองมือประมาณนั้นเลยนะคุณจะโอเคไหมนะคะธนูค่ะต่อไปธนูจะมาไหมคะเอซับสดนะคะ King of Wands 3ไม้เท้านะ6เหรียญนะคะถ้ากลับมาจะมาในลักษณะของเพื่อนหรือมาแล้วก็ไปนะคะแล้วเพราะว่าใจเขาเหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วอะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมีการในลักษณะของการตัดใจไปแล้วนะคะต่อไปมังกร The Fool นะคะเริ่มต้นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะได้ยินข่าวคราวบางอย่างจากเขาหรือถ้าเขากลับมาเนี่ยกลับมาในเชิงของการหยั่งเชิงการดูว่าคุณเนี่ยยังคิดถึงเขาหรือเปล่าหรือยังรักเขาอยู่ไหมอะไรทํานองเนี้ยมากกว่านะคะไม่ได้กลับมาในลักษณะของความรู้สึกที่โหยหาหรือยังรักกันต่อไปกุมนะคะกุมจะกลับมาไหมคะเพจซอกมอนนะคะ7ไม้เท้าเดอะซันไม่กลับมาแล้วค่ะมีกำแพงหรือว่ามีการบล็อกกันนะคะแล้วเขาก็มีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปมีนจะกลับมาไหมคะ9เหรียญ9โอเค9เหรียญ6ดาบโอเคนะคะเขาโฟกัสที่ตัวเองความรู้สึกกับตัวเองนะคะคือเดินหน้า move on รักตัวเองนะคะเรียบร้อยไม่คิดที่จะวนกลับมายังไม่รู้สึกว่าอยากที่จะวนกลับมานั่นเองนะคะโอเคคลิปของชาวพฤษภก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ